พักเพื่อไทยได้เก้าอี้สอสอรวมมาเป็นอันดับสองและกําลังจะเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะแต่ไม่ผิดเลยค่ะถ้าจะบอกว่าพักเพื่อไทยในรอบนี้พ่ายแพ้การเลือกตั้งเพราะว่าในหลายจังหวัดในหลายเขตที่เป็นฐานที่มั่นของพักเพื่อไทยเพื่อไทยเสียเก้าอี้ให้กับก้าวไกลนายทักษิณชินวัตรกล่าวหาว่าเป็นเพราะปฏิบัติการไอโอของพักก้าวไกลที่ทําให้สังคมเข้าใจว่าพเพื่อไทยกําลังจะไปจับมือกับสองปอตั้งรัฐบาลค่ะ ช่วงหนึ่งในคลับเฮาส์นายทักษิณชินวัตรกล่าวถึงกรณีที่ก้าวไกลตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็พร้อมจัดตั้งรัฐบาลในฐานะพักอันดับสองโดยระบุว่าถ้านายพิธาถูกดำเนินคดีเรื่องหุ้นสื่อก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องร้องเรียนที่ค้างอยู่ในกะกะต สมมุติว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะเสนอคนใหม่ไม่ได้นั่นเป็นจุดอ่อนของการเสนอชื่อคนเดียวและถ้าเป็นอย่างนั้นนายทักษิณก็ออกตัวค่ะว่าไม่อยากให้เป็นนะคะการเสนอชื่อจะตกเป็นของพักที่สองก็คือพักเพื่อไทยซึ่งเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง3คนส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องร่วมกับสวที่เห็นพ้องกันด้วยค่ะ นายทักษิณยังอัดพิงนะครับว่าพักก้าวไกลใช้ไอโอกล่าวหาพักเพื่อไทยว่าจะจับมือกับสองปอในการจัดตั้งรัฐบาลจึงเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้พักเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งเพื่อไทยแพ้พักเพื่อไทยของพวกเราเนาะไอโอจนเขาต้องออกมาพูดว่าไม่เอาสองลุงพูดชัดยังไงก็ไม่ก็ยังไม่ฟังอีกไอโอก็ยังออกอีกเพราะไอโอเหล่านี้มันออกทั้งออกโดยคน และขยายโดยไอเอไอขยายโดยโรบอทมีแอคเคาหลุมเป็นร้อยร้อยแอคเคาไ์่ป็นร้อยเป็นพันนะด้านนายพิจาร์ชาวะพัฒนวง์รองหัวหน้าพักก้าวไกลออกมาปฏิเสธครับบอกว่าก้าวไกลไม่มีปฏิบัติการแบบนั้นไม่มีงบที่จะทําและถึงมีงบก็ไม่ทําหลังจากที่นายทักษิณออกมาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งและกล่าวหาว่าก้าวไกลทำไอโอ ส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นการด้อยค่าหรือดูถูกวอเตอร์ครับแล้วก็เชื่อว่าพักเก้าไกลชนะเลือกตั้งเพราะคนชอบในตัวบุคคลและนโยบายของพักครับ คืนวันนี้นายจตุรนฉายแสงแกนนำพักเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องสองปอกับจุดยืนของพักเพื่อไทยนะคะโดยทวีตข้อความบอกว่าอย่าไปโทษใครเพื่อไทยพูดไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นมาพูดเอาตอนท้ายแล้วคนก็ไม่เชื่อแล้วต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดผู้ประสัยบางคนยืนยันว่าไม่ร่วมกับสองปอเด็ดค่ะแต่ไม่มีสถานะคนก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวก็คนก็ไม่เชื่อแล้วค่ะ